จีจี้กับลาเต้ตัวไหนดื้อกันพี่ว่าน่าจะเป็นลาเต้ดูสิเห็นไหมดื้อแล้วอุ๊ยลาเต้กัดผิดอันกัดผิดอันตรงนี้จีพี่นี่คือแบบนิ่งมากฟิลดูดิโกรธกัดไม่ได้กัดอ้าวฟิวอย่าเล่นหางผมอุ้ยฟิวใครมาพี่ฟิล์มใครมาไม่รู้เหมือนกันน้องฟิวออกไปดูกันไหมได้ค่ะพี่ฟิล์มไปดูกันใครมากดกิ่งนั่นสิน้องฟิวไม่เห็นมีใครเลยน้องฟิวใช่ค่ะพี่ฟิล์มแล้วเมื่อกี้ใครมากดเนี่ยเดี๋ยวเราออกไปดูแล้วกันได้ค่ะพี่ฟิล์มใครเอากล่องอะไรมาวางไว้เนี่ยนั่นสิน้องฟิวหยิบมาดูสิกล่องใหญ่มากอุ้ยหนักมากเลยนะน้องฟิวมาจากแคมูลช็อปจริงด้วยพี่ฟิล์มมีอะไรอยู่ในกล่องนี้แต่คนที่สั่งเนี่ยเป็นชื่อพ่อนะพี่ฟิล์มถ้าพ่อสั่งมาแปลว่าเราแกะได้สิจริงด้วยน้องฟิวงั้นเดี๋ยวเราไปแกะกันไปพี่ฟิล์มไปน้องฟิวเอามาแกะกันว่าด้านในคืออะไรได้ค่ะน้องฟิวอยากรู้แล้วน้องฟิวไปหากันใกล้มาพี่ฟิล์มทางกันพวกเรามันลุ้นกันว่าพ่อสั่งอะไรมาพี่ก็อยากรู้เหมือนกันน้องฟิวคืออะไรพี่ฟิล์มคืออะไรพี่ฟิล์มหรือว่าพ่อจะสั่งของเล่นมานั่นสิน้องฟิวก็เป็นไปได้นะน้องฟิวเห็นแววๆแล้วฟิล์มคืออะไรน้องฟิวเห็นมันเป็นกล่องๆเหรอพี่ฟิล์มก็ต้องมารอดูกันว่าด้านในคืออะไร1 2 3อุ้ยน้องฟิวพี่ฟิล์มนี่มันของเล่นน้ำเก็บใต้น้ำนี่เอาเล่นในน้ำใช่ไหมน้องฟิวใช่ค่ะพี่ฟิล์มมาดูกันซิว่ามีอะไรบ้างน้องฟิวพ่อรู้ใจเรา2คนมากเลยนะช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์แดดก็ร้อนเรา2คนก็ไปเล่นน้ำที่สระบ่อยพ่อคงจะซื้อมาให้เราไปเล่นในน้ำแหละใช่ค่ะนี่น้องฟิวอันแรกเป็นปลาหมึกสีฟ้าสวยมากแล้วก็นี่สีม่วงปลาหมึกเหมือนกันเนาะใช่แล้วก็เป็นสีชมพูน้องฟิวมีเป็นเต่าด้วยดูสีดิมีอีกแล้วก็ยังมีอีกน้องฟิวที่เป็นเต่ามีหลายสีมากๆเลยนะอันนี้เป็นสีน้ำเงินกับสีม่วงใช่แล้วก็จะมีเป็นเหมือนสาหร่ายเปล่าพี่ว่ามันน่าจะเป็นสาหร่ายทะเลดูสิมีตั้งหลายสีอันนี้สีเขียวอันนี้สีแดงแล้วก็สีนี้ก็น่าจะเป็นโลมาเหมือนกันใช่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีอันนี้น้องฟิวที่น้องฟิวชอบเล่นอ่ะเป็นแท่งๆแบบนี้อ๋อแท่งน้ำเก็บใต้น้ำใช่ได้มาทั้งหมด2อันแล้วก็เป็นสาหร่ายแบบนี้น้องฟิวเพจแคมูลช็อปอ่ะเขาขายของเล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีทั้งของเล่นใต้น้ำหางนางเงือกด้วยใช่ไหมที่เราไปซื้อกันน่ะใช่ค่ะน้องฟิวเคยไปซื้ออยู่นะพี่ก็เคยซื้อมาน้องฟิวฟิล์มกับฟิวนะคะก็แกะออกมาแล้วนะคะว่ามีแบบไหนกันบ้างแต่ว่ายังแกะไม่หมดนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแค่บางส่วนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเราได้แบบไหนกันมาถูกต้องก็เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ฟิล์มกับฟิวถือก่อนก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นแท่งๆนะคะก็คือเราโยนลงไปปุ๊บอันนี้จะอยู่ใต้น้ำนะคะแล้วก็สามารถเปิดไฟได้แต่ว่าจะได้แค่2อันปะน้องฟิวใช่ค่ะ2อันนะคะจะมีเป็นรูปแบบนี้เปิดไฟค่ะนี่กระพริบกระพริบได้เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่า2อันนี้แค่ถ่วงลงในน้ำไม่มีสีแต่จะมีสีตรงที่เป็นไฟนี่นะคะอันนี้จะเป็นแบบธรรมดาเนาะแล้วก็จะมีเป็นสาหร่ายทะเลค่ะที่โยนลงไปปุ๊บเขาก็จะจมลงไปใต้น้ำนะคะแล้วก็น่าจะมีไฟด้วยเพราะในนี้เหมือนจะมีฐานนะคะแล้วก็อันนี้เขาก็จะลอยลิ้วแบบนี้เหมือนสาหร่ายมาเอาก็สาหร่ายเลยน้องฟิวนี่นะคะได้มาทั้งหมด4อันที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นโลมาสีฟ้านะคะน้ำเงินแบบนี้ก็เหมือนจะมีไฟเพราะด้านล่างมีฐานต้องมีไฟแน่เลยเวลาโดนน้ำใช่ถูกต้องอันนี้เขาคือจระเข้ใช่ค่ะเป็นคอคโคไดล์นะคะมีสีแดงกับสีเขียวแล้วเหมือนจะมีอีกหรือเปล่าถูกต้องค่ะยังมีอีกนะคะมีอ๋อนู่นไงสีน้ำเงินอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้มีสาหร่ายด้วยข้างบนใช่สาหร่ายปิ้งแล้วก็อันนี้ออคโตปัสจะเป็นปลาหมึกใช่นี่นะคะก็เหมือนจะมีอีกสีหนึ่งหรือเปล่าหรือว่ามี2สีทุกคนน่าจะมี2สีอ๋อมี3สีมีม่วงชมพูฟ้านะคะค่ะนี่ก็แบบลงน้ำไปตรงนี้ก็น่าจะแบบว่าใส่สายน่ะเป็นแบบพี่อย่างนี้นะคะเห็นไหมน่ารักไหมเอ่ยแล้วก็อันนู้นน้องฟิวน้องเต่าเป็นเต่าทะเลใช่ค่ะอันนี้น้องฟิวชอบมากเลยนะคะมันเป็นสีเขียวแล้วก็ดองเขาว่ามันเป็นสีส้มสดใสใช่ค่ะก็มีหลายสีมากเลยนะคะมีทั้งสีเหลืองน้ำเงินแล้วก็มีสีม่วงน้ำเงินนะคะนี่ใช่ค่ะแล้วก็สีนี้ใช่ค่ะแล้วก็อันนู้นก็จะอยู่ในแพ็กเกจที่เป็นคอคโคไดล์นะคะที่จริงเรามีหลายสีมากเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างให้ดูแล้วก็ยังมีเป็นปลาวาฬด้วยสีดำนะคะเหมือนจริงมากเลยค่ะเหมือนจริงก็อันนี้จะเป็นปลาวาฬสีดำใช่ไหมแล้วก็ส่วนโลมาเนี่ยเขามี2สีนะมีสีเขียวด้วยนะคะอยู่ตรงนี้นี่ น้องฟิลคะที่พ่อสั่งมาทั้งหมดเนี่ยพี่ว่าพ่อคงมีภารกิจให้เราเนี่ยไปดำเก็บพวกของเล่นใต้น้ำหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะพี่ฟิลใช่แล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะตามหาที่แบบว่าเป็นของเล่นที่เอาไว้เล่นในน้ำหรือว่าดำน้ำเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่เพจแคมมูนช็อปเลยนะคะใช่ค่ะมีเยอะมากเลยใช่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อจะเตรียมตัวไปเล่นน้ำแล้วก็จะดำเก็บของเล่นใต้น้ำค่ะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย